สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮลไลน์แมคคลิปทุกท่านครับจิมมี่ธนเทพธเนศนิรศัยและมาร์กอมันพงสว่างครับวันนี้เรามิได้อยู่ในประเทศไทยเพราะเราอยู่กันที่นี่สวัสดีจากญี่ปุ่นนะครับทุกท่านครับตอนนี้ผมกำลังขับรถอยู่ริมอ่าวนะครับอยู่ริมทะเลเลยนะบนทางด่วนนะฮะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเรามาลองขับรถที่เรียกกันว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งซึ่ง พูดเลยแล้วกันมีแผนที่จะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยกลับมาหรือว่ายังไงครับเป็นการกลับมาครับแต่ว่ามันคงจะไม่ได้มาในเร็วๆนี้หรอกนะทุกท่านครับ Nissan X-Trail แต่ทีนี้ตัวที่เราเอามาลองกันอยู่ตอนนี้มันคือ Nissan X-Trail E-Power E-Force ครับ4รุ่น Gนะฮะซึ่งดูจากใบราคาที่เขาแนบมากับรถเนี่ยนะฮะล่อไปคันละ4,700,000 เยนนะฮะก็ประมาณล้านกว่าก็แพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันใช่ไหนดูรายละเอียดกันซิว่ารถมันมีอะไรกันบ้างนะตัวรถนะครับก็คือโอ้โหจะบอกรายละเอียดคือเยอะมากอันนี้แล้วกันรหัสเครื่องยนต์ตัวนี้มันคือ KR15DDT 40 Double Overhead Camshaft 16วาล 1.5 ลิตรเทอร์โบครับแรงม้าในระบบของตัวเครื่องนะครับ engine power เลยนะอยู่ที่144แรงม้าที่ 4,400 รอบถึง 5,000 รอบแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรอยู่ที่ 2,400 รอบถึง 4,000 รอบแล้วก็จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้ารหัส BM46 หรืออะไรสักอย่างใช่ป่ะถูกต้องครับ BM46 เป็นมอเตอร์หน้าหลังนะครับซึ่งมอเตอร์หน้าเนี่ยแรงม้าเขาอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดอยู่ที่330นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์หลังเนี่ยอยู่ที่136แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่195นิวตันเมตรเอาอย่างนี้ดีกว่านะบอกเลยว่ามันก็เป็นตัวที่เรียกว่าน่าสนใจมากเลยเพราะว่าคู่แข่งของมันก็คือ Honda CR-V CR-V ใช่ไหมใช่แล้วก็แน่นอนถ้าบรรดา SUV รุ่นเก่าๆอย่างไอ้พวก Mazda CX-5 เอ่ยอะไรเอ่ยพวกเนี้ยเนาะการเข้าออกจากบานประตูคู่หน้านั้นนะครับต้องบอกเลยว่าบานประตูคู่หน้าเปิดได้กว้างนะครับค่อนข้างจะกว้างเลยทีเดียวนะแต่ว่าพอเข้ามาปุ๊บหัวไม่ชนจ้าโอเคสรุปผ่านครับดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆเยอะแล้วก็พนักวางแขนเนี่ยวางได้ค่อนข้างสบายพอดีเลยนะฮะวัสดุตกแต่งเนี่ยคือบุนุ่มหุ้มหนังมาให้นะครับด้านข้างอาจจะมีบางส่วนที่มีพลาสติกนิดนึงแล้วก็ชิ้นตรงบริเวณไอ้สวิตช์มือจับเปิดประตูเปิดหน้าต่างนะฮะเป็นหน้าต่างออโต้4บานเลยเนี่ยทริมที่ประดับนี้ถือว่าสวยใช้ได้และเป็นทริมลักษณะเดียวกันกับ Nissan Serena ด้วยนะฮะเบาะนั่งคู่หน้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเทียบกันกับรุ่นก่อนๆสิ่งที่ผมชอบก็คือพนักศีรษะมันไม่ดันกระบาลเท่า X-Trail ตัวที่เคยขายเมืองไทยแล้ว Gen 3มันนั้นดันมากแต่อันนี้คือมันไม่ดันแล้วกำลังดีสบายเลยแบบโอเคจบข่าวนะครับแล้วเบาะเนี่ยคือถ้านั่งเนี่ยเบาะรองนั่งอ่ะมันคือแน่นแอบนุ่มแน่นและแอบนุ่มนะครับแล้วก็ในขณะที่พนักพิงหลังนี่ก็แน่นแอบนุ่มเหมือนกันปีกข้างก็โอบขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้เยอะนะแต่ก็พอที่จะซัพพอร์ตกระชับได้คือนิสสันนี่จุดเด่นอย่างนึงของเขาก็คือเรื่องของการวิจัยเรื่องเบาะนั่งนะครับก็คือมีอยู่ยุคนึงเนี่ยเบาะนั่งนิสสันจะดีมากและหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มเอาแนวคิดขององค์การ NASA มาใช้กับอีเบาะเนี่ยมันก็เลยเริ่มพังจนกระทั่งตอนนี้กลับมาแล้วนะจ๊ะกลับมาแล้วจ้ะโอ้โอเคตำแหน่งนั่งขับทุกอย่างนี่คือได้เออร์โกนอมิกได้ค่อนข้างโอเคประมาณนึงเลยนะพวงมาลัยสามารถจะปรับสูงต่ำได้เยอะอยู่นะฮะแล้วก็ยืดออกได้เยอะในที่สุดพวงมาลัยนิสสันก็ยืดเข้ายืดออกได้แล้วเว้ยดีใจกับนิสสันด้วยช่องวางของที่แผงประตูด้านข้างโอ้ก็ใส่ขวดน้ำได้นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นว่าจะใส่กระดาษอะไรได้พร้อมๆกันนะเนาะทีนี้พอคาดเบลเสร็จปุ๊บคอนโซลตรงกลางเนี่ยสูงแต่ว่าสูงกำลังดีนะครับสูงเท่าๆกันวางแขนได้สบายพอดีเลย
แล้วก็คอนโซลก็มาในสไตล์เดียวกันกับ Honda HR-V รุ่นแรกก็คือเป็นคอนโซล2ชั้นเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮลคันเกียร์หน้าตาเหมือนNissan Kicks เลยนะฮะแล้วก็มีช่องWireless Chargerมาให้แล้วก็มีสวิตช์EV โหมดมี e-paddle มาให้นะครับปุ่มพุชสตาร์ทปุ่มพุชสตาร์ทเนี่ยดันมาไว้อยู่ตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะแบบไม่มีจุดเด่นอะจริงๆมันน่าจะทำให้มันดูแบบดูล้อมกรอบอะไรดูดีกว่านี้นิดนึงสวิตช์แอร์เป็นดิจิตอลแยกฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วเวอร์ชันญี่ปุ่นแน่นอนว่ามันจะต้องมีฮีเตอร์อุ่นเบาะซ้ายขวามาให้อุ่นพวงมาลัยด้วยแล้วก็หน้าจอต่างๆมันดูดีนะแล้วจะบอกว่าทริมด้านบนตรงเนี้ยตรงแดชบอร์ดตรงเนี้ยทำให้นึกถึงอะไรหรือเปล่ามาด้า CX5 มาด้า CX8 มาด้า3 มาด้า2เนี่ยใช้ได้เนาะแล้วทริมบนแดชบอร์ดตรงเนี้ยโอ้คือมันดูเหมือนลายไม้นะแต่มันไม่ได้ด้านนะมันดูมันนิดๆผิวมันลื่นด้วยซ้ำเถอะวัสดุดีขึ้นนะครับพวงมาลัยนี่คือหน้าตาคล้ายๆนิสสันโน้ตแต่หุ้มหนังทำไมหนังที่มันหุ้มพวงมาลัยมันเนียนลื่นแล้วมันน่าจับกับไอ้รถที่มันขายเมืองไทยวะแบตเตอรี่ไงแบตเตอรี่ใช่มันก็ต้องทนต่อสภาพอากาศร้อนถูกปะล่ะใช่แล้วนะฮะหน้าจอ navigation system นี่คือใหญ่โตมาโหระทึกเอาเรื่องทีเดียวนะแต่ถามว่าใช้งานดีไหมผมว่ามันยังไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่แต่ user interface สวยสวยขึ้นกว่าของเวอร์ชันไทยเยอะเลยนะครับชุดมาตรวัดนี่ไม่เคยเห็นนิสสันที่มีชุดมาตรวัดอลังการงานสร้างขนาดนี้มานานมากแล้วโอ้ชุดมาตรวัดดูดีแพรวๆมากๆเลยคือขึ้นมานั่งแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันดูดีไฮโซอัพสเกลกว่าของ Honda CR-V อยู่ประมาณ1แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าถามว่าดีกว่ามาด้า CX5 มั้ยพี่เราก็ว่าดีกว่าคำถามคืออ่านในมุมของมาร์คอ่ะถ้าเทียบกัน3แบรนด์นี้แล้วเผลอๆรวมกับฮาวาวด้วยคือถ้าในแง่ของงานดีไซน์ที่เราเห็นในกระดาษไอ้ฮาวาวอ่ะมันดูฟิวเจอริสติกสุดใช่แต่พอจับแมทีเรียลจริงปุ๊บมันดรอปกว่านั้นใช่แต่ทีนี้ไอ้ที่เหลือเนี่ยมาร์คคิดว่าไงคืออย่างตรงกลางตรงเนี้ยจะเหมือน CX5 นะคล้ายๆ CX5 ใช่ส่วนความที่ช่องอะไรต่างๆเนี่ยนี่ว่านี่ชอบแบบนี้มากกว่า CR-V CR-V มันเป็นลูกกิ้งซึ่งไอ้ลูกกิ้งนี่น่าเกลียดมากเลยใช่แล้วตัวนะแล้วก็ตัวภาพรวมทั้งหมดอ่ะนี่ชอบของ X-Trail มากกว่าเหมือนกันนะครับครับทีนี้ในรถคันที่เราลองขับเนี่ยมันคือรหัสรุ่น G ก็เป็นตัวรองนะแต่ติดเมกก็ออปชันเข้าไปซึ่งออปชันที่เขาติดมาให้นั้นในภาษาญี่ปุ่นนะฮะคุณผู้ชมซึ่งกูต้องมานั่งอ่านนะฮะเมกก็ออปชันมีอะไรเนี่ย Adaptive LED Headlight System นะครับเป็น Auto Levelizer ด้วยปรับระดับสูงต่ำได้ด้วย Clear View Package มี Rear LED Fog Lamp มาให้มีชุดเครื่องเสียง Bose Premium Sound System 9ลำโพงอันนี้ล่อไป 132,000 เยนคุณภาพเสียงเป็นไงมาร์คใช้ได้คุณภาพเสียงใช้ได้นะใช้ได้เลยsound state ดีมากแล้วก็ปรับเสียงเพิ่มอย่างนี้หนึ่งคือปรับแหลมเพิ่มแล้วก็ปรับทุ่มเพิ่มลงตัวมากแล้วก็อันนี้คือ steel gray นะฮะแล้วก็ super black เป็น two tone สีตัวถังภายนอกเพิ่มอีก 77,000 เยนหูเอาเรื่องนะเอาเรื่องอยู่นะ มี roof rail หลังคานะครับแล้วก็ panoramic glass roof นะฮะอันนี้แล้วก็สำคัญคือมันจะทิ้วก็ได้หรือจะสไลด์เลื่อนไปท่านหลังก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีเป็นเฉดก็คือไอ้เป็นเฉดไฟฟ้าบังฟืดอย่างนี้มาให้ตัวนี้ 181,500 เยนนะฮะรวมแล้ว maker option คันนี้ติดมาทั้งหมด 451,000 เยนแล้วก็มี dealer option แปะมาอีกนะครับคันนี้จะมีgrill illumination ก็คือกระจังหน้าแบบไอ้โลโก้เรืองแสงอะนะเป็น intelligent around view monitor 63,840 เยน Nissan original drive recorder front and rear ก็คือมีกล้องหน้าและกล้องหลังมาให้นะคันนี้ 86,302 เยน window นะครับอันนี้คือ12น่าจะเดือนหรือใช่ไหมFront window and front door glass อันนี้คือน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับไอ้กระจกแบบผมไม่แน่ใจเป็นสีชาหรือเปล่านะมี luggage tray ด้านหลังมาให้มี dual carpet ก็คือเป็นพรมซึ่งมันจะเป็น2แบบนะครับเท่าไหนขอดูซิหน้าตาเป็นยังไงอ๋อเหมือนSan Kicksนะพรม2ชั้นนั่นแหละเพราะว่าข้างบนของKicksเป็นพรมข้างล่างเป็นยางแล้วก็มีเป็นผ้ายางมาให้ด้วยนะฮะ 1,980 เยนสรุปเนี่ย e-option ทั้งหมดอีผ้ายางอ่ะถูกสุด โอ้โหอันนี้ advanced package นะครับมีรีโมทคองออโต้ back door intelligent around view monitor มีมาให้โอเคแล้วก็มันต้องมาเป็นเซตอยู่แล้วนะครับแล้วก็มี
front undercover ก็คือเหมือนกับไอ้เป็นที่แบบไปแปะอยู่ที่ตรงเปลือกกันชนหน้าด้านล่างอ่ะfront undercover แล้วก็มี rear undercover ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับมีคล้ายๆกับเป็นไอ้แถบเหนือกระจังหน้าที่เป็นเงาๆอ่ะคันนี้ไหม dealer option อีก 414,575 เยนนี่คือออปชันของรถคันนี้ที่มีมาทีนี้นะครับทุกท่าน X-Trail เนี่ยมันมีออปชันอีกอันหนึ่งซึ่งถ้าพูดกันตรงๆคือเป็นออปชันที่หลายๆคนก็คงอยากให้มันมาก็คือระบบโปรไพลอตนะฮะเอาง่ายๆก็คือเป็นนักบินระดับโปรไม่ใช่ทีนี้โปรไพลอตเนี่ยมันเป็นระบบเหมือนกับว่าที่ใช้ระบบกล้องพวกลีดาร์พวกอะไรเงี้ยในการที่จะช่วยคำนวณแล้วก็สั่งให้รถเนี่ยมันหักหลบได้ซึ่งเมื่อวานนี้เราไปเล่นระบบนี้ในเวอร์ชันที่อยู่ใน Skyline ตัว Prototype กันแต่ว่าเป็นซิมูเลชันนะฮะที่ศูนย์นิสสันเทคนิคอลเซ็นเตอร์ที่อัซูจิอัซูจิเออว่ะไออัซูจิมันยังอืดนะฮะเดี๋ยวไอจิ๊บนี่คืออะไรอร่อยเหรอไม่จิ๊บป่ะจ๊ะทีนี้พอมาร์คลองนั่งอยู่ในระบบตัวโปรไพลอตตัวนั้นแล้วมาร์ครู้สึกยังไงบ้างคือรู้สึกว่าตัว AI เขาพยายามจะจัดการให้ทุกอย่างหมดเลยไม่ว่าจะระบบหักเลี้ยวในอนาคตหรือแบบตัวช่วยเบรกเนี่ยเขาก็อย่างบอกเขาจะไม่ได้ใช้หมดเลยแต่สิ่งที่กลัวคือพวงมาลัยมันหักเองอ่ะนึกออกปะมันจะหักเลยเออแล้วเราคือนึกออกไปว่าเราขับไปอยู่ดีแล้วพวงมาลัยหักเฮ้ยเงี้ยแบบมันก็จะเบื่อหน่อยใช่คือมันจะออโต้ทุกอย่างอ่ะเหมือนแบบอยู่ดีเรามีคนมาเฮ้ยใช่นี่เลยสิ่งนั้นคือกูไอ้สิ่งนั้นคือพฤติกรรมของกูว่ะเขาเดเวลอปมาจากโปรแกรมของพี่นี่ว่ะเดี๋ยวก่อนอย่างนี้ก็ได้ละแกไม่ได้หรออ่าต้องบอกก่อนว่าในโปรไพลอตของ X-Trail นั้นนะครับในโปรไพลอตของ X-Trail ตัวนี้เนี่ยคือโปรไพลอตตัวนี้เนี่ยมันจะหลักๆแล้วเนี่ยมันเป็น360องศาเซฟตี้แอสซิสต์มากกว่านะฮะอย่างไรก็ตามนะครับโปรไพลอตที่มีมาให้ใน X-Trail เนี่ยมันยังจะเรียกว่าเป็นเวอร์ชัน1นะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ยังถือว่าพอๆกับที่ใช้กันอยู่แล้วในรถในเมืองไทยก็คือพอๆกับไอ้ที่สันคิกไม่แต่ว่าตัวเนี้ยมันดีอย่างคือมันหักเลี้ยวตามเลนให้โดยที่แบบเราต้องจับพวงมาลัยอยู่เราจะปล่อยมือจับพวงมาลัยไม่ได้ก็ให้นึกถึงตัวเรดาร์ Adaptive Cruise Control ตัวช่วยขับของ Honda Sensing นั่นแหละและที่สำคัญคือ Pro Pilot ตัวนี้เนี่ยมันจะมีเชื่อมกับระบบ Navi Link นะฮะก็คือเชื่อมกับระบบนำทาง Navigation System ของรถด้วยแล้วก็คือดูว่ารถคันข้างหน้าเขาอะไรยังไงกันมีปัญหาอะไรกันกูก็เบรกนะแล้วก็มี Pro Pilot Parking ก็คือช่วยในการถอยเข้าจอดด้วยมี Intelligent Forwardwarning ก็คือเตือนว่ารถแบบเข้าใกล้รถคันข้างหน้าเกินไปแล้วนะแล้วก็นี่ฮะ advanced driver assist display จอมาตรวัดนี่ 12.3 นิ้วนะครับแล้วก็คันนี้มี head up display มาให้ด้วยแล้วก็แถมระบบ Nissan Connect นะซึ่งเขาก็โปรโมทกันอยู่ว่ามันมีทั้งระบบ Amazon Alexa เชื่อมกันเข้าไปด้วยมี SOS call แบบเดียวกันกับที่ Nissan Almera ตอนนี้เขามีในบ้านเรามี OTA ด้วยนะครับแล้วก็มี My Car Finder ก็มี Door to Door Navigation System ก็มีคือเอาง่ายๆว่าระบบที่มีอยู่ในเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะกันอยู่ว่าแหละการเข้าออกบานประตูคู่หลังโอ้โหบานประตูเฮ้ย85องศาโอ้โหกว้างชะมัดเลยแล้วก้าวขึ้นลงสบายมากนะฮะหัวไม่ติดเลยไม่ต้องกลมหัวเยอะแต่ทุกท่านครับไอ้ปีกเบาะฝั่งเนี้ยขังแน่นใช้คำว่าแน่นเรียกว่าคือแต่พอสัมผัสจริงๆแล้วมันขังเลยแหละโอ้ยแล้วก็พอปิดประตูเข้ามาเสร็จปุ๊บทางวางแขนวางได้สบายพอดีหัวแล้วก็การตกแต่งโอเคนะฮะก็ล้อไปกับด้านหน้าเลยและที่สำคัญคือมีม่านมาให้นะฮะเป็นแบบเดียวกันกับพวก BMW หรือ Benz นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเบาะรองนั่งหลังเนี่ยแข็งนะเบาะรองนั่งแข็งแล้วก็ที่สำคัญคือมุมเงยไม่ได้เยอะมุมเงยแค่ประมาณแบบอันนี้มุมเบาะนะถ้าเป็น X-Trail รุ่นก่อนๆนะมันนั่งยังสบายอยู่ใช่ไหมไอ้รุ่น Gen 3ที่มาขายบ้านเราแต่พอเป็น Gen 4ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับมุมเงยมันลดลงมานิดนึงซึ่งมันเลยก็กลายเป็นว่าถ้าเป็นเด็กอะนั่งสบายพอดีแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ย
มันก็แอบต้องชันขาขึ้นมานิดนึงนะครับลอยๆหน่อยๆแต่ถ้าจะสอดขาเข้าใต้เบาะก็พอได้อยู่เนาะมือจับศาสดามีมาให้มีไฟอ่านแผนที่มาให้แล้วก็ทีนี้เนี่ยในแง่ของพนักวางแขนนะครับก็ต้องดึงคันโยกตรงนี้มาแล้วก็วางเบาะอย่างนี้แทนก็เท่ากับว่าเป็นการพับเบาะตรงกลางลงมาในตัวเพราะเบาะแถวกลางเนี่ยมันสามารถแบ่งพับได้เป็น40 20 40นะวางแขนพนักตรงเนี้ยวางได้พอโอเคนะครับแล้วก็มีช่องใส่แก้วมาให้แล้วเหมือนกับมีช่องวางโทรศัพท์มือถือมาให้ด้วยเสียบโป๊ะอย่างนี้เลยทีเดียวนะแล้วก็1 2โหก็เอาเรื่องอยู่ประมาณนึงเหมือนกันเพดานสีสว่างนะฮะพนักพิงหลังผมใช้คำว่าแน่นแอบนุ่มนิดๆกำลังดีนะครับคือในแง่ของการพิงหลังอ่ะผมว่าพนักพิงหลังใช้ได้นะแต่ถ้าคุณคิดว่าตัวเบาะของ CRV มันแข็งแล้วเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยพนักพิงหลังตัวเนี้ยดีกว่า CRV แต่เบาะรองนั่งผมว่าพอกันกับ CRV คือยังไม่ได้ดีทั้งคู่ถ้าพูดตรงๆนะแต่เป็นแค่คนละแบบเล็กรูมเหลือแน่นอนฮะเล็กรูมนี่คือนั่งไขว่ห้างได้แต่น่าจะได้แค่ห้างเดียวนะครับจะเป็นเซ็นทรัลหรือโรบินสันก็ไปเลือกเอาละกันนะฮะเข็มขัดนิรภัยปรับสูงต่ำได้แล้วก็หลังคาก็เป็นกลาสรูฟนะครับก็ใหญ่โตอยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วก็ด้านหลังของกล่องคอนโซลตรงนี้นะครับมีช่องแอร์มาให้2ช่องแล้วก็มีสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิมาให้และแน่นอนฮะสำหรับเวอร์ชันญี่ปุ่นมันมีฮีตเตอร์อุ่นเบาะหลังมาให้ด้วยพร้อมกับช่องเสียบมือถือซึ่งคุณเลือกเสียบได้ทั้ง USB A และ USB C เลยแหละเอาละครับนั่นก็คือรายละเอียดของเบาะนั่งด้านหลังเนาะต้องบอกก่อนว่าเท่าที่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ประมาณ 11:30 นนะฮะเราขับรถออกมาจากสำนักงานใหญ่นิสสันglobal headquarter ที่โยโกฮาม่าแล้วก็ดิ่งกันมาเรื่อยๆเจอรถติดกันซะเยอะนะฮะแล้วก็มาถึงทางด่วนที่เรียบริมทะเลอย่างนี้เลยนะครับมุ่งหน้าไปที่โอบาดาวาระกันก็แบบแล้วก็ไปไกลกว่านั้นด้วยนะหูนี่คือแบบเฮ้ยต้องบอกว่าพี่แทนอะนะครับคนของนิสสันนะฮะ NMP ที่ย้ายมาอยู่ NML ที่ของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมาช่วยวอลันเทียร์เลือกเส้นทางให้คือมันเป็นเส้นทางที่หูสวยนะสวยจริงๆเอาถ้าอยากจะถ่ายอะไรก็ถ่ายไปแต่สวยจริงเพราะคือมันเป็นทางด่วนเรียบอ่าวนะครับเป็นทางด่วนเรียบอ่าวที่โอเคมากๆอ่ะดีงามเลยล่ะแล้วดูนะฮะรถแปลกๆแต่ละคันนะทำไมมารอบนี้เห็นโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์เยอะจังวะเยอะชิหายเนาะทุกท่านครับเราแอบกดอัตราเร่งมาให้เล่นๆนะ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ 7.31 วินาทีโอ้แล้วโอเคฮะเราจะต้องกดกันแบบเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าคือสภาพการจราจรมันไม่ได้เอื้ออำนวยขนาดนั้นแล้วมันจำกัดมาแล้วมันต้องแบบแอบๆทำกันนะถ้าพูดกันง่ายกองโจรนะกองโจรฮะเพราะว่าทางด่วนที่เรามาเนี่ยทางด่วนเส้นนี้เนี่ยนะฮะพี่แทนนะครับจากนิสสันเขาบอกผู้เซอร์วิสเส้นทางให้นะฮะเป็นวอลันเทียร์รอบนี้บอกว่าโอ้โหกล้องเพียบครับแต่อัตราเร่งแซง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่น่าสนใจกว่าตัวเลขอยู่เท่าไหร่นะมาร์ค 5.18 วินาทีครับ 5.18 วินาทีกับรถ SUV บ้านนี้แบบบึ้มแบบนี้โอ้โหเฮ้ย e-power แล้วก็ใช้เป็นแบบมอเตอร์หน้ามอเตอร์หลังด้วยแล้วถีบส่งออกไปขนาดนี้โอ้โหแรงว่ะแรงใช้ได้เลยนะใช่ครับดีเลยล่ะทีนี้สิ่งที่เราก็อยากจะรู้คือว่าถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วสูงขึ้นมา high speed cruising อ่ะรถมันจะเป็นยังไงสมมุติว่านะครับอย่างตอนนี้โอเคมันไม่ได้มีตอนนี้มันยังไม่มีกล้องจับความเร็วนะเพราะฉะนั้นอาจจะไปให้เร็วนิดนึงเสียงลมเริ่มเข้ามาหลังจากความเร็วประมาณ120มันมาจากด้านหลังมันไม่ได้มาจากด้านหน้านะครับผมบอกไว้ก่อนนะเรียกได้ว่าค่อนข้างพอได้ก็คือหลัง120มันจะมาจากด้านหลังแต่ด้านหน้านี่เงียบกริบเลยนะด้านหน้าเงียบกริบเลยอ่ะค่อนข้างโอเคมากๆอ่ะ
ทีนี้โหมดการขับขี่เนี่ยมันมีทั้งโหมดออฟโรดโหมดสโนว์โหมดออโต้แล้วก็อีโคนะครับโดยปกติเนี่ยโหมดออโต้ก็คือโหมดแบบปกติแต่ถ้าโหมดสปอร์ตเนี่ย3 2 1ก็ไม่ได้ไวขึ้นไปกว่าเกินเดิมเท่าไหร่นะไม่ได้ไวขึ้นกว่าเดิมอ่ะกลับไปโหมดออโต้ไปเถอะแล้วก็ที่สำคัญคือฟีลลิ่งพวงมาลัยถ้าจะให้เทียบกันจริงๆเนี่ยพวกฟีลลิ่งพวงมาลัยเนี่ยถ้าให้เทียบกับ Honda CR-V ระยะหนุ่งกลางของไอ้เจ้าเนี่ยจะเบากว่า CR-V นิดนึงนะพวงมาลัย CR-V ก็จะมันก็จะหนืดในระดับที่หนืดกว่านี้นิดหน่อยนะแต่ว่าพอเวลาวิ่งด้วยความเร็วเดินทางแล้วเนี่ยเราก็มันดีนะครับ on center feelingผมว่าเบาไปนิดนึงนะมันฟิลจะไม่ได้คล้ายกับที่สันคิกแต่ว่าความลื่นความต่อเนื่องอ่ะโอเคประมาณนึงมันเหมือนกับว่าเซ็ตมาให้มันมีระยะฟรีอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าระยะฟรีไม่ได้เยอะนักนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้เยอะนักครับในขณะเดียวกันน้ำหนักของมันเนี่ยด้วยความที่ใส่ล้อใหญ่ล้อ18 19นิ้วประมาณนี้มันก็จะมีน้ำหนักเหมือนจะหนืดนิดนึงแต่มันก็หนืดเบาผมถือว่าถ้าในบรรดาของบรรดาคู่แข่งตอนนี้ถ้าเทียบกันนะผมว่านี่คือพวงมาลัยอันดับ2ในตลาดรองจาก CR-V แต่รองลงไปหลังจากนั้นในพิกัดนี้มันจะมีใครบ้างนะ CX5 ครับอ๋อ CX5 นั้นไว้โหลเลยคือมันเบาเกินอันเบาเกินถ้าเอาจริงๆแล้วพวงมาลัย MG HS ก็ใช้ได้พวงมาลัย MG HS เนี่ยมันดีนะแต่ว่ามันหนืดเหนื่อยนิดนึงซึ่งตรงนั้นเราควรจะให้เป็นที่3อีกเจ้าหนึ่งถ้าอยากจะนับแต่ไม่รู้ว่าจะนับได้เปล่านะคือตัว Innova Scenic Innova Scenic เรามันออกแนวมินิแวนนั่นแหละเข้าใจถ้าจะไปนับอีกทีก็ Haval H6 ซึ่งถ้า Haval H6 เนี่ยเอาตัวมาเราไว้ล้างท้ายในแง่ของ feeling response พวงมาลัยนะแล้วความแม่นยำในการเข้าโค้งนั้นเราว่ามันก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่ประมาณนึงนะครับครับระหว่างการถ่ายคลิปนี้ก็ยังอย่าเพิ่งตกใจให้เดี๋ยวมันจะมีเสียงของระบบ Navy มาก็ติ๊งต๊องเตืออะไรของมันตามเรื่องตำราวเรื่องช่วงล่างของ X-Trail นั้นต้องบอกเลยว่าคือของเดิมเนี่ยไอ้เจน3ที่เราเคยขับกันมาเนี่ยมันก็ว่าดีแล้วนะมันก็จะเป็นแบบแน่นนุ่มหนึบใช่ไหมแต่ในเจน4เนี่ย X-Trail ใหม่มีพัฒนาการมาในเวเดียวกันกับรถยนต์ญี่ปุ่นยุคใหม่ๆก็คือมันจะเพิ่มความเบาและความคล่องเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามกระแสของเทรนด์ของรถในโลกนี้ในยุคทศวรรษใหม่นี้ที่จะต้องทำยังไงก็ได้ให้รถมันได้ efficiency ดีสุดปล่อย CO2ให้ได้น้อยที่สุดเหล็กก็ต้องคงสร้างเหนียวแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้น X-Trail เจนนี้ก็เลยทำออกมาให้การขับขี่เนี่ยทั้งที่เป็นรถใหญ่เนี่ยแต่มันก็คล่องพอสมควรมันมาในเวที่ถ้าพูดกันตรงๆว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่า X-Trail ใหม่เนี่ยมันไปในเวเดียวกันกับ Honda CR-V ใหม่คือสูสีใกล้ๆกันมากนะครับแต่พอขับจริงๆแล้วมันก็มีความต่างกันอยู่นิดหน่อยมากกว่า CR-V มันซับแรงสะเทือนในความเร็วต่ำดีไหมนี่ว่า CR-V ซับดีกว่านิดนึงครับด้วยความที่ว่าถ้าเราเทียบกันตรงๆเลยอ่ะCR-V ตอนนี้เหมือนยางเขาก็น่าจะดีกว่านิดนึงแล้วคาแรคเตอร์ของ X-Trail อ่ะมาทำให้นึกถึงรถคลิกที่ที่ว่ามันนิดนึงคือช่วงความเร็วต่ำและความเร็วคลานเนี่ยมันจะมีการสะท้านขึ้นมาบนห้องโดยสารเยอะกว่านิดหน่อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีของ X-Trail เนี่ยเราว่ามันมาจากยางติดรถไอ้ฮันกุ๊กนี่แหละกู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 โอ้โหไก่มึงง่วงนอนมากอ่ะก็เป็นฮันกุ๊กนะฮะกู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 เลยเนี่ย S1 เวนตุสเนี่ยนะเวนตุสเวนตัสหรือเวนตุสจริงๆมันคือเวนตัสนั่นแหละมันอาจจะเป็นเวนตุสนะคือถ้าเปลี่ยนไปใช้เป็นไอ้เจ้าบริสโตนอเลนซ่าขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะคนละเรื่องนะโอ้คนละเรื่องแน่ๆเรามั่นใจเลยว่าแบบ X-Trail นี่คือช่วงล่างมันจะแบบเรียกว่าท็อปฟอร์มได้ยิ่งกว่านี้อีกเพราะเราไม่รู้ว่าทางนิสสันญี่ปุ่นเนี่ยเขาเซ็ตทางสตาฟของทางทีมเทสแล้วนิสสันญี่ปุ่นเขาเซ็ตลมยางมาให้ยังไงก็ไม่ได้ถามไทยกันนะครับแต่มันก็คือถ้าในแง่ของการขับอยู่บนถนนญี่ปุ่นเนี่ยมันก็นุ่มๆโฟลว์ฟลอตไปเรื่อยๆนี่แหละจนกระทั่งพอเจอขั้นพื้นผิวที่ไม่เรียบมันก็จะมีอาการสะเทือนกึ่งๆนิดๆหน่อยๆนะอันนี้ก็พอที่จะรับรู้ได้ขึ้นมาค่อนข้างจะชัดกว่า CR-V นิดนึงแต่ถ้าเทียบกับ CX-5 แล้วผมว่ามันไปในเวเดียวกันแต่แน่นอนฮะในบรรดา SUV สายนี้ทั้งหมดเนี่ย Haval H6 มันนิ่มสุด
คือมันนิ่มแล้วมันยุ้ยแล้วมันโยนเลยไงคือช่วงนั่งห่วยนั่นเองนะฮะถ้าพูดตรงๆเราพูดแบบแฟงๆกันเนาะอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของช่วงล่างเนี่ยในการเดินทางในย่านความเร็วเดินทางปกติอย่าง80 100 120เนี่ยผมว่ามันโอเคนะผมว่ามันใช้ได้แล้วมันสมูทแต่ว่ามันก็จะติดฟิลติดสปอร์ตนิดๆอ่ะถ้าพูดกันตรงๆอ่ะนะซึ่งมันจะต่างจาก XTEL ตัวเดิมที่ XTEL ตัวเดิมเนี่ยมันจะนุ่มเฟิร์มสุขุมแต่คราวนี้ไอ้ความนุ่มมีแต่สุขุมไหมไอ้แบบโยนๆยุ้ยๆเนี่ยลดลงแล้วก็อย่างทางโค้งข้างหน้าเนี่ยฉันก็ซัดเข้าไปเลยแล้วกันเฮ้ยจริงๆแล้วเรื่องการเข้าโค้งเรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยเอ้ยมันพอๆกับ CRV ใหม่เลยนะเฮ้ยเนี่ยการเข้าโค้งพอกับ CRV ใหม่เลยอ่ะถือว่าใช้ได้การโยนตัวน้อยมากเนาะถึงเราจะลองได้นิดหน่อยแต่รู้สึกว่าเอ้ยคาแรคเตอร์มันแน่นมากเธอถ้าเป็นอีฮาวายชงเนี่ยมันจะเอียงกระเทเล่กว่านี้นิดนึงใช่อีกนิดนึงเพิ่มเข้ามาอีกจากตรงนี้นิดนึงใช่ครับซึ่งแน่นอน XTEL ดีกว่าอยู่แล้วถ้าในแง่ของความนิ่งและเสถียรภาพในย่านความเร็วสูงอ่ะนะครับหมายถึงสูงแบบ120อะไรเงี้ยหรืออาจจะเกินกว่านั้นได้ผมว่า XTEL ใหม่ถือว่าทำได้ดีอยู่ดีพอสมควรนะอ่ะสรุปดังนั้นช่วงล่างของ XTEL มันจะเป็นช่วงล่างในลักษณะที่เรียกว่าติดสปอร์ตขึ้นกว่ารุ่นเดิมถามว่าเฟิร์มขึ้นไหมมันก็คือเท่าเดิมอ่ะแหละแต่ว่ามันลดอาการย้อยๆลดอาการนิ่มๆโยนๆออกไปนะครับแล้วก็เอาง่ายๆว่าแข่งขันในตลาดได้มากขึ้นเพียงแต่ว่าในช่วงความเร็วต่ำเนี่ยมันอาจจะตึงเล็กๆช่วงล่างในความเร็วต่ำอาจจะตึงเล็กๆนิดๆนะประมาณนี้ทีนี้มาถึงเรื่องของฟีลลิ่งแป้นเบรกกันบ้างดีกว่านะครับน้ำหนักผมว่าหนืดกำลังดีแต่ที่แน่คือレスปอนส์มันดีกว่าไอเบรกของ XTEL ตัวที่แล้วเพราะเบรก XTEL ตัวที่แล้วแป้นมันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงแล้วก็ต้องออกแรงกันกดอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะครับแต่ไอตัวนี้แป้นมันน้ำหนักโอเคละมันไม่ได้เบาเท่าคิกนะแต่มันหนืดกว่าคิกแต่มันก็โอเคกว่าแล้วก็คอนโทรลเบรกได้ค่อนข้างดีประมาณนึงคือคอนโทรลเบรกให้นุ่มกว่าดีนะครับซึ่งถือว่าใช้ได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปกระแทกเบรกอะไรแรงๆนักเนื่องจากอะไรรู้ไหมข้าวของต่างๆนั้นมันอยู่หลังรถกันขนาดนี้ขืนเบรกกันแบบที่เราเคยทำกันปกติเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมากองอยู่หน้ารถกันหมดไงในเทศกาลถือกระจาดมันนะจ๊ะก็คงจะเป็นเช่นนั้นนั่นแหละฮะครับเอาละแล้วเราก็มาถึงโรงแรมที่ชื่อว่าลาคลาเซ่กันเรียบร้อยแล้วเอาอย่างนี้นะถ้าให้พูดกันแบบว่าสรุปเลยนะถ้าให้พูดกันแบบสรุปแบบสั้นๆเลยนะ Nissan X-Trail ตัวเนี้ยโอเคล่ะมันออกมาสักพักหนึ่งแล้วแน่นอนว่า CR-V สดใหม่กว่า CX-5 ก็ดูจะเก่าไปเกินไปหน่อยถูกไหมซึ่งพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยในแง่ของความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยมันก็มีกันประมาณนี้แต่ทีนี้เนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะ X-Trail เจนเนี้ยเจน4เนี่ยก็ยังควรที่จะกลับเข้ามาขายในบ้านเราในขณะเดียวกันนะครับ X-Trail Gen ตัดไปก็บอกได้แค่ว่ามันคือสิ่งที่ข้ามขั้นไปอีกสเต็ปหนึ่งแต่ตอนนั้นน่ะอนาคตมันยังมาไม่ถึงนะครับดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่า X-Trail Gen เนี้ยทาง Nissan Motor Thailand บ้านเราพยายามที่จะเอาเข้ามาขายกันอยู่แต่กว่าจะมาเนี่ยมันคงจะไม่ใช่2024มันคงจะเป็นตัว minor change ของไอ้ตัวที่เรากำลังขับอยู่นี้ในปี2025และ maybe came from Malaysia came from Malaysia is what ก็มาจากมาเลเซียไงก็นำเข้านำเข้าทีนี้ในฐานะลูกค้าอย่างนี้คิดไงก็น่าคิดอยู่นะน่าคิดเลยยอมรับว่าน่าคิดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดแบบถ้าเราไม่อยากให้ CRV XTEL นี่แหละคือตัวที่จะมาไฟกับมันได้อยู่ XTEL คือคำตอบเหรอ ETC ก็มาถึงกับไปไม่เป็นเลยใช่ไม่อยากให้กลับมาพูดตรงๆอยากให้กลับมาเพราะในเมื่อถ้าเธอล่ะมันจะเทอมรุ่นปัจจุบันมันจะเทอร์มิเนตไปในปี2025แล้วอ่ะจะยังไงต่อล่ะไอจะไปคั้นจะไปเอาปาเจโร่
สปอร์ตปี2025มารีแบชใช่ไหมไม่เอานะ บอกไว้ก่อนนะเตือนไว้แล้วนะว่าอย่าทำแล้วดูเหมือนว่าโปรเจกต์นี้นิสสันก็ล้มเลิกไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้ว ใช่ไหมว่า EBT 50ของ Mazda เนี่ยไปเมิร์จไปคุยกับ Isuzu มา D-Max แล้วเป็นยังไงนะ Honda Tourmaster กับ Isuzu Vertex ออกมาก็เป็นยังไงเพราะฉะนั้นคนไทยไม่ได้อยากจะได้รถ OEM แบบนั้นเพราะคนไทยไม่โง่พูดตรงX-Trail เป็นรถที่โอเคนะใช้ได้เลยนะแล้วน่าซื้อเลยนะแล้วขอว่า material วัสดุข้างในแบบนี้เลยนะปัญหาต่อมาคืออะไรรู้ไหมประกอบมาเลยเนี่ยเวลาข้ามชายแดนมาไทยเนี่ยเวลาตกทะเลไหมมันจะมีอะไรที่แบบตกทะเลไหมว่าไอ้มาร์ทวัดนี้จะได้ไหมว่าหน้าจอมันจะได้แบบนี้ไหมว่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องมานั่งลุ้นกันเอาเพราะฉะนั้น X-Trail เนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้สูงมากมากแล้วกันว่ามันกำลังจะกลับมาสูงมากพอๆกับอีเซเลน่านั่นแหละดังนั้นทุกท่านก็รอดูกันไว้นะครับถ้าโดยสรุปสำหรับจิมมี่ก็คือ1มันควรกลับมา2มันขับดีในเลเวลเดียวกันกับ CRV ใหม่ครับเลเวลเดียวกันเลยแม้ว่ารถจะออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็จะบอกว่ามันมีบางด้านที่ดีกว่า CRV ใหม่โดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพ material ในเวอร์ชันญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนว่าดีกว่า material Honda ในเวอร์ชันไทยอัตราเร่งอัตราเร่งนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญคือจุดเด่น0ถึง 107.3 วินาที80 120ใน 5.1 วินาทีมึง SUV ตัวนี้เอาตรงๆว่า Haval S6 ที่เคยแบบมีความสุขกับการอยู่บนบัลลังก์แรงที่สุดในกลุ่ม SUV เตรียมโดนโค่นจ้ะเตรียมโดนโค่นเลยจ้ะตามนั้นนะครับครับคุณผู้ชมครับ headlinemac.com คลิปวันนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าทั้งไอ้จิมมี่แกไอ้มาร์คนี่ตอนนี้คือทั้งคู่ก็ยมกันทั้งคู่แล้วนะครับเพราะว่านอนตื่นเช้ากันมาตลอดทุกวันแล้วก็นอนดึกกันทุกคืนคือแบบไม่ไหวแล้วขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามทางช่องทางทั้ง5ช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น www.headlinemac.com Facebook Fanpage Headline Magazine Instagram headlinemac.ig headlinemac.tiktokแล้วก็ YouTube ช่องเฮเลมักกาซีนเฮเลมักกาซีนนะกูจำชื่อช่องตัวเองไม่ได้โอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ถ้าจะมีคลิปอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปก็ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับกูนอนแล้วกูง่วง